สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนแต่ละคนมักมีลักษณะทางกายภาพเฉพาะบุคคลแตกต่างกันไปแม้กระทั่งฝาแฝดเองก็มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่างกันบ้างคุณเชื่อหรือไม่ว่าโลกของเรายังมีคนที่มีลักษณะพิเศษอยู่จริงจนเราอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ามีปมด้อยหรือว่าจะภูมิใจมากกว่ากันแน่ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ20ไรผมรูปหัวใจทรงผมที่มีไรผมเป็นรูปหัวใจถือว่าเป็นทรงผมยอดนิยมของดาราดังหลายคนเนื่องจากทำให้ดูดีและมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกแต่คงไม่ค่อยมีใครรู้ว่าทรงผมยอดฮิตแบบนี้จะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Donnai Barrow Syndrome จากการกลายพันธุ์ของยีน LRP2 โดยบางคนคิดว่าลักษณะแบบนี้สามารถสืบทอดรุ่นสู่รุ่นได้แต่ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่มารองรับข้อสันนิษฐานนี้เลยอันดับ19ใบหน้าตกกระนอกจากรอยสิวซึ่งเป็นที่วิตกกังวลของสาวๆแล้วรอยกระบนใบหน้าก็ถือเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนพยายามดูแลรักษากันอย่างจริงจังที่จริงแล้วกระบนใบหน้านั้นเป็นเพียงเซลล์เมลานินโดยสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกับกลุ่มคนที่มีผิวขาวเกิดจากรูปแบบของการควบคุมยีน MC1R ผิดปกติส่งผลให้เกิดการผลิตจำนวนและความเข้มของกระบนผิวหนังมากกว่าคนทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นเราคิดว่าคนที่มีรอยฝ้ากระอยู่บนร่างกายถือว่ามีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์ชวนมองมากๆลองสังเกตนางแบบนิตยสารหลายคนดูสิพวกเธอดูมีเสน่ห์มากเลยใช่ไหมล่ะอันดับ18ภาวะตา2สีปกติแล้วเรามักจะเห็นภาวะนี้ในแมวมากกว่าคนโดยมีตัวอย่างคนที่มีภาวะตา2สีได้แก่ดาราสาวเคสบอสเวิร์ธและมิลาคูนิสซึ่งเกิดจากค่าเม็ดสีเมลานินในดวงตาไม่เท่ากันและสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้แม้สีของดวงตาจะเป็นคนละสีแต่ที่จริงแล้วสีทั้งสองข้างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักหมายความว่าดวงตา1ใน2ข้างที่เป็นสีฟ้าอาจมีการสะท้อนออกมาเป็นจุดสีน้ำตาลก็ได้เช่นเดียวกันอันดับ17เลือดสีทองโดยปกติแล้วพวกเรามักจะรู้จักแต่หมู่เลือดทั่วไปเช่นหมู่เลือด A B O หรือกรุ๊ปพิเศษอื่นๆแต่คงไม่ค่อยมีใครได้ยินเกี่ยวกับเลือดสีทองและก็ไม่ได้หมายความว่าหากถูกของมีคมบาดแล้วของเหลวสีทอง14กะรัตจะออกมาจากบาดแผลอย่างที่คุณกำลังคิดอยู่แน่ๆเลือดสีทองหรือหมู่เลือด RH- เกิดจากการขาดแอนติเจนในระบบเลือดมีการค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเลือดชนิดพิเศษนี้ในปี1961โดยพบจำนวนคนที่มีเลือดชนิดนี้และได้รับการบันทึกเพียง43คนและมีจำนวนผู้บริจาคเลือดหมุดหมู่นี้ในปัจจุบันเพียง9คนเท่านั้นนอกจากนี้คนที่มีเลือดหมู่นี้เองก็ยังมีเลือดสีแดงเหมือนกับคนทั่วไปและไม่ได้มีประกายระยิบระยับเหมือนทองหรอกนะคะอันดับ16ไม่มีลายนิ้วมือคิดว่าพวกเราหลายคนคงเคยชมการแสดงสุดแปลกที่ทำให้ลายมือของพวกเขาหายไปกันบ้างและนั่นก็ไม่ใช่แค่การแสดงอีกต่อไปเนื่องจากมีกลุ่มคนที่เกิดมาไม่มีลายนิ้วมืออยู่จริงๆและมีอยู่น้อยมากเพียง4คนบนโลกใบนี้ความผิดปกติทางพันธุกรรมหายากนี้เกิดจากรูปแบบโปรตีนบนชั้นผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือสั้นลงทำให้ลายนิ้วมือจางหายไปแม้จะไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับคนที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆแต่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีลายนิ้วมือเป็นหลักฐานในฐานข้อมูลประวัติรวมทั้งอาจเกิดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยอันดับ15ซี่โครงพิเศษบนลำคอหลายคนที่ได้ยินคงรู้สึกงงกันไปบ้างแน่ๆว่าซี่โครงดังกล่าวนั้นมีรูปร่างเป็นอย่างไรแน่นอนว่าลักษณะทางกายภาพแบบนี้สามารถพบได้จาก1ใน500คนเท่านั้นที่เกิดมาพร้อมกับซี่โครงพิเศษที่เพิ่มเข้ามาบริเวณกระดูกต้นคอข้อที่7และไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพแต่อย่างใดเพียงแค่กดทับเส้นประสาทและระบบไหลเวียนโลหิตจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือมึนงงศีรษะเท่านั้นเองอันดับ14รูด้านหน้าใบหูนี่ไม่ใช่รูที่เกิดจากการเจาะหูแต่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางร่างกายที่ผิดปกติตั้งแต่ในท้องแม่โดยมีลักษณะบุ๋มลงไปเหมือนกับรักยิ้มหรือเม็ดตุ่มและอยู่บริเวณด้านนอกใบหูแม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายแต่บางกรณีอาจเกิดการติดเชื้อและต้องรีบรักษาด้วยการบีบหนองออกหรือรักษาด้วยยาปฏิชีวนะลักษณะทางกายภาพสุดพิเศษนี้มักพบได้ในกลุ่มบรรพบุรุษจากแอฟริกาหรือเอเชียมากกว่าคนทั่วไปและนั่นจึงทำให้เราคิดว่ารูเล็กๆที่อยู่บริเวณนั้นคล้ายกับรูที่เกิดจากการเจาะหูเลยนะว่าไหมคะอันดับ13กล้ามเนื้อผ่านเมือกยาวกว่าปกติหากคุณไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อดังกล่าวอยู่ส่วนไหนแล้วก็ลองหงายฝ่ามือของคุณและใช้นิ้วโป้งแตะกับนิ้วก้อยดูคุณจะเห็นเส้นเอ็นปูดขึ้นมาจากข้อมือยาวไปจนถึงส่วนกลางของแขนนั่นแหละคือกล้ามเนื้อพันเมอร์ที่กำลังพูดถึงอยู่เลยกล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อที่บรรพบุรุษของมนุษย์เคยมีมาก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้แต่ในปัจจุบันยังมีคนที่มีกล้ามเนื้อพันเมอร์ยาวเหมือนกับบรรพบุรุษอยู่น้อยมากซึ่งหากมีการผ่าตัดจำเป็นต้องทำการปลูกถ่ายผิวหนังหรือทำศัลยกรรมตรงส่วนนั้นใหม่ทั้งหมดเลยอันดับ12ผมหยิกบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดมาผมหยิกนั้นดีกว่าผมตรงหรือผมอยากโศกกันมาบ้างทำให้หลายคนพยายามทำผมของตัวเองให้หยิกฟูเพื่อหวังจะดูดีบ้างแต่ที่จริงแล้วการทำผมให้หยิกนั้นแตกต่างกับการมีผมหยิกมาตั้งแต่เกิดแน่นอนเนื่องจากเกล็ดผมระหว่างผมตรงกับผมหยิกยังแตกต่างกันโดยผมตรงจะมีเกล็ดผมเป็นรูปทรงกลมในขณะที่ผมหยิกจะเป็นรูปตัว C หมายความว่าแม้ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการดัดผมให้หยิกมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วผมก็จะคลายตัวในที่สุดนั่นเองอันดับ11กระดูกแน่นทึบหลายคนมักชอบพูดว่าตัวเองไม่ได้อ้วนแต่กระดูกใหญ่กว่าเท่านั้นแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงและควรภูมิใจว่าการที่มีกระดูกแน่นทึบนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน LRP5 มาตั้งแต่เกิดซึ่งส่งผลให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นกว่าและมีความแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไปแม้จะฟังดูดีแต่ก็มีข้อจำกัดเนื่องจากความหนาและความแข็งแรงของกระดูกที่มากกว่าปกติส่งผลให้คนที่มีภาวะนี้เกิดปัญหาเรื่องไขข้ออยู่เสมอโดยเฉพาะนักกีฬาเช่นนักยิมนาสติกแม้จะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เชื่อว่าพวกเขาคงไม่อยากเกิดมามีภาวะแบบนี้ทุกคนแน่ๆอันดับ10ตาบอดสีแดงและสีเขียวถือว่าเป็นภาวะที่หาได้ค่อนข้างยากและมีหลายประเภทแต่ประเภทที่หายากที่สุดก็คือภาวะตาบอดสีแดงและสีเขียวโดยเกิดจากยีนตัวหนึ่งภายในโครโมโซม X ทำให้โปรตีนภายในดวงตาไม่สามารถแยกสีระหว่างสีแดงและสีเขียวได้และมักพบในกลุ่มเด็กผู้หญิงจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่เนื่องจากพวกเธอมีโครโมโซม X 2โครโมโซมนั่นเองอันดับ9คางบุ๋มเป็นลักษณะพิเศษที่เรามักเห็นในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่โดยปกติแล้วซูเปอร์ฮีโร่มักจะปรากฏในรูปลักษณ์ที่ดูดีและแข็งแกร่งเช่นมีทรงผมดูดีกรามแข็งแรงและคางบุ๋มเล็กน้อยอาจเป็นรูปตัว V หรือรูปตัว Y ก็ได้โดยลักษณะแบบนี้เกิดจากการรวมร่างของยีนไม่สมบูรณ์จึงทำให้มีลักษณะของคางบุ๋มตรงกลางอย่างที่เห็นนี้และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแต่มีเพียงบางคนเลือกที่จะผ่าตัดให้เหมือนกับคนปกติแทนเท่านั้นเองอันดับ8ดวงตาสีฟ้าครั้งแรกของการกำเนิดของมนุษยชาติทุกคนมีดวงตาสีน้ำตาลจากนั้นจึงค่อยๆเกิดการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมทำให้คนบางกลุ่มเริ่มมีดวงตาเป็นสีฟ้าและพบได้มากในกลุ่มชาติพันธุ์ผิวขาวหรือคอเคเชียนมากกว่าชนชาติอื่นๆแต่สำหรับนักแสดงหญิงชาวอินเดียอย่างไอสวัญญารายคนนี้กลับมีดวงตาสีฟ้าสวยสดใสเมื่ออยู่กลางแจ้งและมีสีอมน้ำตาลโดดเด่นเมื่ออยู่ในร่มซึ่งไม่ว่าเธอจะมีสีตาแบบไหนในสภาพแวดล้อมแบบใดดวงตาของเธอก็มีความสวยสะกดผู้ชมอยู่ดีอันดับ7อาการจามในพื้นที่ที่มีแสงจ้าโด
ดยปกติแล้วคนทั่วไปจะเกิดอาการจามเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีละอองเกสรดอกไม้หรือมีฝุ่นละอองปริมาณมากซึ่งทำให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและจามออกมาเชื่อหรือไม่ว่านอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้วคนบางกลุ่มสามารถเกิดอาการจามได้เมื่อพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงจ้าโดยมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีอาการนี้เพียง 18-35% เกิดจากแสงกระทบกับเส้นประสาทตาและตอบสนองกับเส้นประสาทที่จมูกจนทำให้จามออกมาซึ่งผู้ที่มีอาการนี้บางครั้งอาจเรียกว่าโรคจามเมื่อโดนแสงอันดับ6ติ่งหูติดกับใบหน้าติ่งหูของคนทั่วไปมี2รูปแบบคือแบบปกติและแบบที่ติดเข้ากับใบหน้าแม้ว่าติ่งหูจะไม่มีการใช้งานอะไรนอกจากเอาไว้แขวนต่างหูเข้าไปเพื่อความสวยงามแต่ลองนึกดูว่าหากติ่งหูของคุณติดกับใบหน้าล่ะจะเป็นอย่างไรที่จริงแล้วอาการที่ติ่งหูติดกับใบหน้าถือเป็นลักษณะที่หาได้ยากและเกิดจากยีนเด่นทำให้มีลักษณะไม่เหมือนกับติ่งหูปกติที่เราพบเห็นโดยทั่วไปที่เกิดจากยีนด้อยแม้ว่าติ่งหูของพวกเราหลายคนจะเกิดจากยีนด้อยแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากได้ยีนเด่นที่ทำให้ติ่งหูติดกับใบหน้าจริงๆหรอกเนอะอันดับ5ห่อลิ้นได้คุณอาจจะคิดว่าแค่ห่อลิ้นคุณก็ทำได้แต่ที่จริงแล้วบางคนเกิดมาและสามารถห่อลิ้นได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยเชื่อว่าความสามารถในการห่อลิ้นนั้นสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับข้อสันนิษฐานนี้ภายหลังกับมีการศึกษายืนยันออกมาว่า 70% ของผู้ที่มีเชื้อสายยุโรปมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้ในขณะที่ 30% ของคนที่เหลือไม่สามารถทำได้เราคิดว่าหากหลายคนได้ชมวิดีโอของเราแล้วคงอาจจะแอบไปลองฝึกทำกันดูแน่ๆเลยอันดับ4ขนตาซ้อนกันคาดว่าสาวๆคงฝันอยากมีขนตาหนาเป็นแพสวยแบบนี้เนื่องจากช่วยดวงตาคมเข้มและกลมโตมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งขนตาปลอมหรือมาสคาร่าภาวะขนตาซ้อนกันเกิดจากการแยกของเส้นขนตาจึงทำให้ดูเหมือนมีปริมาณขนตามากกว่าปกติโดยดาราสาวดวงตาสวยอย่างอลิซาเบธ เทเลอร์ก็มีภาวะนี้เช่นกันแต่นั่นเป็นข้อดีของเธอที่จะช่วยดวงตาของเธอดูเข้มและมีเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองอันดับ3ภาวะไร้คอเลสเตอรอลฟังดูน่าอิจฉาซะเหลือเกินเนื่องจากคนที่มีภาวะนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลกับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆเลยเนื่องจากร่างกายของพวกเขาสามารถยับยั้งคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ราวๆ 90% จากการขาดยีน PCSK9 และเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับสารอาหารครบถ้วนบริษัทยาจึงได้ผลิตตัวยาที่ช่วยต้านยีนดังกล่าวเอาไว้โดยที่ยังสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลอีกต่อไปอันดับ2มองเห็นสีที่มองไม่เห็นได้การมองเห็นในสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถมองเห็นได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเนื่องจากบางคนอาจมีภาวะของยีนที่ส่งผลต่อเรติน่าในดวงตาสามารถมองเห็นความถี่ของสเปกตรัมได้เหมือนกับดวงตาของสัตว์ซึ่งเรียกว่าภาวะการมองเห็นแบบเตตาโครเมติกซึ่งคนที่มีภาวะนี้จะมีเซลล์รูปรวยเป็นพิเศษที่ทำให้มองเห็นสีที่หลากหลายได้มากกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าหากพวกเขาเห็นบุคคลลึกลับที่อยู่ด้านหลังของพวกเราแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยล่ะอันดับ1คนพักผ่อนน้อยการพักผ่อนให้เพียงพอถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพแต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องพักผ่อนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนเหมือนกับพวกเราอยู่จริงๆเช่นมาร์กาเร็ตเทเชอร์ลีโอนาร์โดดาวินชีและโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพักผ่อนมากเหมือนกับพวกเราโดยอาการนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หาได้ยากและสามารถพบได้เพียง 2% ของกลุ่มคนทั่วโลกเท่านั้นถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ